เวลา14นาฬิกา51นาทีสเสด็จพร้อมด้วยพระสหายไปยังวัดราชประพิษสถิมหาศีมารามทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงวางพงมาลัยและส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธประที่วโรไทยประธานพระวิหารพระอัฐิพระพุทธรูปประจำพระชนมวานและพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนผ้าไรยทรงหลังทักสิโนทกสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนาแล้วส่งสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงสนพระไทยในการบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนธนาธรรมกับพระเทระอยู่เป็นนิจโด,ดยขณะที่ทรงศึกษาในสาพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมน,นีจะเสด็จไปทรงสนธนาธรรมณวัดป่ามุตโตไทยอยู่เสมอเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยจะทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนธนาธรรมตามโอกาส